ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยความรู้ติดตัวก่อนตีตั๋วบินสู่ประเทศอังกฤษค่ะการตัดสินใจไปเรียนต่อยังประเทศอังกฤษนะคะคุณผู้ชมจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนวัฒนธรรมการใช้ชีวิตและอย่าลืมนะคะคุณอ่างโชคดีได้เรียนฟรีที่ประเทศอังกฤษค่ะและสะแกกรังแห้งสนิทส่งผลให้ข้าวและผักผลไม้ยืนต้นตายด้านกรมชลประทานอวดจัดสรรน้ำปีนี้ได้ตามเป้าที่วางไว้ส่วนพายุฤดูร้อนยังมีฤทธิ์พัดถล่มหลายจังหวัดภาคกลางอธิบดี DSI เผยข้อมูลจากตำรวจลับออสเตรเลียระบุไทยเป็นทั้งแหล่งพักยาและแหล่งกระจายซูโดอีเฟรดีนแย้มวันพุธนี้เตรียมเปิดคดีลักลอบนำเข้าพร้อมสาวทั้งขบวนการผบ.เรือนจำนครศรีธรรมราชคนใหม่สั่งตรวจทุกระบบในเรือนจำอีกรอบได้มือถืออีก39เครื่องขณะที่ตำรวจมุ่งเชื่อมต่อ11คดีค้ายาเสพติดเร่งขยายผลอีก6คดีองซานซูจียืนยันเข้าพิธีปฏิญาณตนเป็นสมาชิกรัฐสภาเร็วสุดในวันพุธนี้ก่อนกลายเป็นปมปัญหาทางการเมืองครั้งใหม่ย้ำจุดยืนเดิมของพรรคทำภายใต้นโยบายประนีประนอมกับฝ่ายตรงข้ามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวดึกนะคะประจำคืนวันจันทร์ที่30เมษายน2555ค่ะคืนนี้อยู่กับคุณสุทาทิพย์กลิ่นชำนิและดิฉันปวินาฟักทองค่ะข่าวดึกค่ำคืนนี้นะคะเราจะไปเริ่มกันเรื่องของการกำหนดกรอบอภิปรายรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการค่ะได้มีการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลนะคะและนัดประชุมวิป3ฝ่ายในวันนี้เพื่อร่วมกำหนดกรอบเวลาในการอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ2ไม่ให้ยืดเยื้อนายอุดมเดชรัตนเสถียรประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลแสดงความกังวลการอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่2ที่มีความยืดเยื้อและถูกมองเป็นเกมทางการเมืองทั้งนี้เห็นใจฝ่ายค้านที่ต้องการอภิปรายให้แล้วเสร็จภายในวันที่8พฤษภาคมนี้ซึ่งขึ้นอยู่กับประธานการประชุมที่จะควบคุมเวลาให้อยู่ในกรอบขณะที่ในวันนี้นะคะจะนัดประชุมวิป3ฝ่ายประกอบด้วยตัวแทนวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านและวิปวุฒิสภาเพื่อกำหนดกรอบการพิจารณาเพื่อไม่ให้ออกนอกประเด็นส่วนที่ฝ่ายค้านได้เสนอให้อภิปรายร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกวันอังคารนั้นเห็นว่ายืดเยื้อเกินความจำเป็นโดยยืนยันการกำหนดให้อภิปรายวันที่ 1-3 พฤษภาคมไม่ใช่เป็นการรวบรัดแต่ได้ให้เวลาในการพิจารณาอย่างเต็มที่ด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าการอภิปรายต้องว่ากันตามความเป็นจริงเพราะยังมีสมาชิกต้องการอภิปรายอีกมากหากรัฐบาลต้องการให้เร็วขึ้นกรรมาธิการควรรับฟังเหตุผลนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาได้กล่าวถึงกรณีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ระบุถึงหนังสือเรียกประชุมรัฐสภาด่วนเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ2ระหว่างวันที่1ถึงวันที่3พฤษภาคมนี้ซึ่งทำโดยไม่มีการหารือกับวิป3ฝ่ายโดยยืนยันว่าไม่ได้เร่งรีบรวบรัดเพราะการเรียกประชุมดังกล่าวเป็นการทำตามข้อหารือที่วิป3ฝ่ายเสนอมาให้ที่ประชุมรับทราบไม่ได้กำหนดขึ้นเองส่วนข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยให้สมาชิกรัฐสภาที่สงวนคำแปรยติ
และสงวนความเห็นอภิปรายการแก้รัฐธรรมนูญวาระ2ได้คนละ 20-30 นาทีเพื่อไม่ให้การประชุมเกิดความยืดเยื้อนั้นคงต้องรอความเห็นจากที่ประชุมว่าจะยินยอมหรือไม่เพราะตามข้อบังคับการประชุมไม่ได้กำหนดการเวลาการอภิปรายไว้ขณะที่พรรคเพื่อไทยมีมติส่งนายเกษมนินมนลัตนะคะลงเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3จังหวัดเชียงใหม่ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เชื่อว่าชาวเชียงใหม่จะให้โอกาสเพราะทำงานในพื้นที่มาตลอดค่ะโดยการเปิดตัวนายเกษมนิมมนลัตอดีตที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้มีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายยงยุทธวิชัยดิษรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยร่วมเป็นพยานหลังจากที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยมีมติเอกฉันท์ส่งชื่อนายเกษมลงสมัครเลือกตั้งซ่อมแทนนางสาวชินิชาวงศ์ที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีกรณีจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นเท็จต่อปปช.โดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตของพรรคเพื่อไทยให้นายเกษมพร้อมระบุว่านายเกษมเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพราะทำงานร่วมกับพรรคมานานอีกทั้งยังเป็นคนในพื้นที่ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอดซึ่งเชื่อว่าชาวเชียงใหม่จะให้โอกาสสมาชิกบ้านเลขที่111นะคะและบ้านเลขที่109ค่ะได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสี่เศร้านัดพิเศษกับทีมรัฐสภาสสสวทีมรวมดาราและทีมสื่อมวลชนสร้างความคึกคักให้กับในการฟุตบอลนัดกระชับมิตรเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะโดยการแข่งขันฟุตบอลสี่เศร้านัดพิเศษนะคะซึ่งพรรคเพื่อไทยได้จัดขึ้นณสนามฟุตบอลเทพหัสดินเพื่อเป็นการกระชับมิตรและสร้างความสามัคคีปรองดองประกอบด้วยทีมคณะรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีสมาชิกบ้านเลขที่111และ109ทีมรัฐสภาทีมสื่อมวลชนและทีมศิลปินดาราซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะสมาชิกบ้านเลขที่111นะคะซึ่งได้รับความสนใจจากบรรดาสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากที่พยายามสอบถามถึงอนาคตทางการเมืองภายหลังจากพ้นโทษถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในวันที่30พฤษภาคมนี้ขณะที่กองเชียร์เสื้อแดงมาให้กำลังใจกันอย่างคึกคักค่ะโดยมีสมาชิกบ้านเลขที่111ที่เข้าร่วมกิจกรรมอาทินายวิเชษฐ์เกษมทองศรีนายวิชิตปลั่งศรีสกุลนายวีระการมุกสิกพงศ์รวมถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายอนุชานาคาสายซึ่งเป็นแกนนำพรรคภูมิใจไทยขณะที่ส.ส.พรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายวัฒนาเมืองสุขนายการุณโหสกุลทั้งนี้นายวิชิตยืนยันการจัดแข่งขันฟุตบอลครั้งนี้ไม่มีนัยยะทางการเมืองเป็นเพียงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคียืนยันว่าหลังพ้นโทษถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสมาชิกบ้านเลขที่111จะไม่เคลื่อนไหวสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองและจะไม่เข้าไปแย่งตำแหน่งใดๆในพรรคเพื่อไทยโดยในวันที่30พฤษภาคมซึ่งเป็นวันครบรอบ5ปีที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจะมีการทำบุญเลี้ยงพระที่ทำการมูลนิธิบ้านเลขที่111และปล่อยนกพิราบขาว111ตัวส่วนในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมสาธารณประโยชน์รวมถึงการเดินทางเข้าเยี่ยมผู้ถูกคุมขังโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนั้นจะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์นอกจากนี้นะคะยังมีการหารือกันว่าในวันที่1มิถุนายนนี้สมาชิกบ้านเลขที่111จะเดินทางไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วยด้านนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำกลุ่มมัชฌิมาปฏิเสธถึงการถูกทาบทามเข้าร่วมการเมืองกับพรรคเพื่อไทยอีกทั้งยังไม่มีการพูดคุยกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมานานแล้วนอกจากนี้ยังปฏิเสธถึงกระแสข่าวการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเพราะส่วนตัวไม่คิดจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือตำแหน่งใดในกรรมการบริหารพรรคและคิดว่านายอนุทินชาญวีรกูลมีความเหมาะสมที่สุดแล้วขณะที่นายอนุชานาคาสายระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงการเข้าร่วมงานทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่แต่ยอมรับว่านโยบายของพรรคภูมิใจไทยและพรรคเพื่อไทยมีความคล้ายคลึงกันเพราะเคยทำงานร่วมกันมาก่อนด้านนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการส่งสัญญาณว่าจะมีการปรับครม.และคงไม่เกี่ยวกับการกลับมาของสมาชิกบ้านเลขที่111เนื่องจากนายกรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมWe'll be right back.
ี้นะคะมาติดตามสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งตอนนี้ภัยแล้งครอบคลุมไปแล้วถึง48จังหวัดนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดพิจิตรเองค่ะตอนนี้ถือว่าชาวนาชาวไร่นั้นได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากว่าชาวนานั้นกำลังขาดแคลนน้ำที่หล่อเลี้ยงต้นข้าวเนื่องจากน้ำในแม่น้ำยมมีสภาพแห้งขอดค่ะสภาพแม่น้ำยมบริเวณหน้าวัดบ้านใหม่หมู่8ตำบลนกขออภัยค่ะตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรที่แห้งขอดจนท้องน้ำกลายเป็นผืนทรายทำให้ชาวบ้านไม่สามารถสูบน้ำไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวอายุกว่า1เดือนที่ปลูกไว้ในเนื้อที่30ไร่ได้จึงขอให้ภาครัฐเร่งผันน้ำจากแม่น้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชรมาช่วยเหลือด้วยเพราะหากพ้นสัปดาห์นี้ไปคงต้องเร่งแก้ไขปัญหาด้วยการจ้างรถแบ็คโฮมาขุดบ่อในแม่น้ำยมไม่ต่างจากที่จังหวัดลำพูนค่ะสวนผักคะน้าของเกษตรกรในตำบลเมืองง่าอำเภอเมืองที่เหี่ยวแห้งตายเพราะขาดน้ำเนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดหลังฝนทิ้งช่วงนานกว่า1เดือนส่วนผักคะน้าที่ยังเหลืออยู่ถูกน้อนก่อระบาดกัดกินยอดอ่อนและลำต้นนะคะจนทำให้เกิดความเสียหายทางด้านของเกษตรกรผู้ปลูกผักที่เกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีต้องเปลี่ยนการสูบน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังมาเป็นแม่น้ำในฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะหลังจากน้ำในแม่น้ำสะแกกรังที่ไหลผ่านจังหวัดอุทัยธานีลดระดับลงเรื่อยๆจนเกือบเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วขณะที่ทางจังหวัดนะคะมีการประสานไปยังอ่างเก็บน้ำแม่ทับสะเหลาซึ่งอ่างเก็บน้ำแม่น้ำขุนแก้วด้วยในการจัดสรรน้ำให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยด่วนเนื่องจากขณะนี้ทั้ง8อำเภอของจังหวัดอุทัยธานีประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักค่ะศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานแจ้งว่าปีนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งประเทศมีปริมาณน้ำรวมกันคงเหลือ 39,716 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ57ของปริมาณน้ำในอ่างรวมกันทั้งหมดโดยปริมาณน้ำสามารถนำมาใช้ได้ 16,218 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ23ของปริมาณน้ำรวมกันทั้งหมดซึ่งหากเปรียบเทียบณเวลาเดียวกันจะพบว่าปริมาณน้ำในปีนี้มากกว่าปี2554ส่วนผลการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งทั่วประเทศมีการนำน้ำไปใช้แล้ว 33,262 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ99ของแผนจัดสรรน้ำซึ่งเป็นไปตามเป้าที่วางไว้